ดีจ้าวันนี้นะคะเข็มฮอนก็จะพาทุกคนนะคะมาชมกับต้นเฟิร์นนะคะเฟิร์นนคราชนะคะเห็นไหมคะที่อยู่ตรงหน้าเข็มฮอนนะคะมองไปแล้วเหมือนรูปหัวใจเลยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปชมใกล้ๆนะคะเห็นไหมคะสวยมากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยน้องก็นะคะจะแตกออกมานะคะเป็นอย่างนี้นะคะอย่างนี้เนาะจะแตกเป็นกิ่งเล็กๆนะคะก็คือจะหลายๆกิ่งนะคะมารวมกันนะคะก็จะทำให้สวยงามมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะทางด้านนี้ก็มีนะคะเดี๋ยวเข็มฮอนจะพาเดินไปชมจ้านี่ทุกคนเห็นไหมคะเดี๋ยวเข็มฮอนที่เข็มฮอนจับอยู่ตรงนี้นะคะก็คือว่าเป็นเฟิร์นนะคะที่ออกมาใหม่นะคะใบของน้องก็ยังไม่ใหญ่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆอยู่นะคะนี่ส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นต้นที่ใบหนามากๆแล้วก็ใหญ่มากๆนะคะเห็นไหมคะสวยมากๆเลยค่ะเหมือนคล้ายๆกับเฟิร์นหลายๆต้นมารวมกันเลยนะคะข้างหน้าที่เด้งขึ้นนี้นะคะก็จะเป็นเฟิร์นเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นเฟิร์นข้าหลวงนะคะนี่เฟิร์นนคราชนะคะอยู่ข้างบนก็มีนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆค่ะแล้วก็เฟิร์นข้าหลวงนะคะก็เยอะด้วยนะคะมี1 2นะคะเดี๋ยวแผนกล้องมาด้านนี้ด้วยนะคะมี3มี4ต้นด้วยกันนะคะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มารับชมนะคะความสวยของเฟิร์นนคราชนะคะเฟิร์นรูปหัวใจของเราเนาะเพราะว่าเป็นเหมือนว่าเป็นรูปหัวใจเลยนะคะถ้าเรามองมาไกลๆนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีค่ะบ๊ายบาย